อนนี้เราเข้าจังหวัดตากแล้วนะครับนี่คือจอดรถไม่ดีนี่คือแม่น้ำปิ่งครับอาทิตย์กำลังจะรับฟ้าพอดีครับเดี๋ยวไปหาอะไรรับทานกันครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศถนนช่วยไปดูข้างหน้าร้านกาแฟแล้วตึกมันขวางไงเราดูวิวแม่น้ำดีกว่าครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไทยเนี่ยปลามันลิ้นจริงๆก๋วยเตี๋ยวที่ดังเหลือคนแน่นยิบขายนี่นี่นี่โอ้เนี่ยเนี่ยนี่วิวแม่น้ำราคา300บาทชบาแค่ปลาบ้าบรรยากาศกวนแรงๆครับกวนแรงๆโอ้โหบรรยากาศกวนแรงๆกำลังบันทึกเทปอยู่ครับบันทึกเทปอยู่ครับอย่าเอ็กครับอย่าเอ็กเดี๋ยวบอกกวนแรงๆกำลังเห็นภาพที่ตกดินครับสวยมากในขณะเดียวกันที่โรงแรมราคา700บาทตอนนี้มันขึ้นเป็น 1,200 เหรอไม่สาระนี่ชีวิตคนหน่อยยอดว่ามีคุณภาพนะมากทางซ้ายก็ตื่นมาวิ่งมาเดินแล้วก็อากาศจะไม่มีเกล็ดปลาคังครับปลาคังลวกจิ้มครับนี่ครับจิ้มเลยจะไม่มีเกล็ดครับส่วนนี้ครับส่วนที่อร่อยคือท้องนะครับผมนี่โทโรนะครับนี่ครับอันนี้ครับนี่นะครับเป็นเชฟพานินนะฮะเชฟพานินปลาคังเหรอครับคังอีกเกาอีกโทโรคังอีกเกาอีกอันนี้คามาจิโอเคอันนี้ครับมาอีกท่านนึงนะครับนี่ครับหนุ่มคนไม่มีเหลี่ยมทั้งนั้นคนไม่มีเหลี่ยมคังยิกเกายิกคังอีกเกาอีกส่วนพุ่งเลยครับตอนที่เริ่มกินอาหารญี่ปุ่นใหม่ๆ30ปีที่แล้วผมก็ไม่เข้าใจผมคิดว่าโทโร่เป็นปลาชนิดหนึ่งคามาจิเป็นปลาชนิดหนึ่งแม่ตัวเดียวกันเนี่ยส่วนบางแล้วแต่ส่วนไหนส่วนนี้เลยสดมากเป็นการทานปลาคังที่สดมากๆไม่เคยทานสดอย่างนี้เลยเหลือท่านหนึ่งสวยตรงน้ำไม่ตรงสะพานข้าม